ตอนนี้เราอยู่กันที่ชุมทางบางซื่อนะครับหรือว่าเรียกว่าเป็นสถานีรถไฟบางซื่อนะอันนี้ก็เป็นรถไฟธรรมดารถไฟท่องเที่ยวนะครับอันนี้ซันกำลังจะเดินข้ามไปที่รถไฟนะฮะนี่มันเป็นทางเล็กๆตรงนี้นะครับสามารถที่จะเดินข้ามได้เห็นปะนะมันจะมีแบบทางเดินเข้าไปอันนี้ก็เป็นกรุงเทพอภิวัฒน์แล้วนะฮะเดินนิดเดียวเห็นมั้ยมันจะมีทางถ้าใครมาก็คือเดินเชื่อมกันได้บางทีบอกว่าอันนี้คือเรามาบางทีบางคนมาผิดไงมาชุมทางบางซื่อแต่ว่าจริงๆต้องไปที่กรุงเทพอภิวัฒน์นะฮะก็สามารถที่จะมาตรงนี้นี่ตรงท้ายๆแหละตรงท้ายๆแบบตรงหัวท้ายสถานีอ่ะมันจะมีช่องทางข้ามอยู่จะเป็นช่องเล็กๆอย่างนี้นะครับสำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางแล้วก็เดินข้ามเพราะว่าถ้าเราไปเดินตรงกลางเลยก็จะไปขึ้นไม่ได้นะครับมันไม่มีที่ขึ้นเนี่ยนะมันจะเป็นพื้นที่ต่างระดับนะครับก็ถ้ามาตรงนี้ก็เดินเข้าไปได้เลยเดี๋ยวเราจะข้ามทางม้าลายตรงนี้เพื่อที่จะเดินเข้าไปด้านในได้เลยนะฮะอันนี้กรุงเทพอภิวัฒน์มาตั้งแต่แบบเขายังเคลียร์พื้นดินพื้นที่ตั้งแต่เขาก่อสร้างขึ้นเสาอะไรเงี้ยมาถ่ายแบบตลอดเลยนะตอนนั้นน่ะมาเดินวนถ่ายแบบดูบรรยากาศอะไรเงี้ยจนปัจจุบันคือเปิดใช้งานมาระยะนึงแบบใหญ่มากใหญ่กว่าสนามบินนี่ใหญ่กว่าดอนเมืองอาคารน่ะตัวอาคารนะใหญ่มากเลยดูดิโอ้กรุงเทพอภิวัฒน์นะครับประมาณนี้แหละก็เดี๋ยวเข้าไปด้านในกันทำไมคนเยอะจังเลยวันนี้เข้าไปไหนกันเนาะเดินทางไปเข้าตรงนู้นดีกว่าดูเดี๋ยวเราไปเข้าประตูทางนู้นอันนี้ก็นี่แหละข้ามมาจากฝั่งของชุมทางบางซื่อนะครับหรือสถานีรถไฟชานั่นเองนะแล้วก็เรียกแบบรถไฟธรรมดารถไฟช้ากรุงเทพอภิวัฒน์เขาจะเป็นรถไฟด่วนรถไฟเร็วประมาณนี้แหละคือบอกว่าพาเดินมาพาเดินดูเฉยๆว่านี่นะถ้าใครจะข้ามก็คือข้ามได้นะมันมาทางนี้ได้เนี่ยก็จะมาประตู5อันนี้ทางออกไงทางเข้านี่เลยถึงแล้วที่ประตู5ประมาณนี้ทุกคนเห็นไหมมันจะมีแบบว่าเยอะแยะเลยจุดนั่งพักจุดนั่งเล่นด้านหน้าของเราก็คือชุมทางบางซื่อให้เดี๋ยวเดินเข้าไปด้านในแล้วก็ทุกคน